สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูเอสุดหล่อเหมือนเดิมน,นะครับนักเรียนครับวันนี้เราเดินทางมาถึงในรายวิชาพัฒศึกษาเรื่องที่7แล้วเรื่องการเลือกเล่นกีฬา,าในหัวข้อเป็นไงบ้างครับนักเรียนได้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นและน่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมเนื้อหากันเลยสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ละตัวชี้วัดนะครับ เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ำเสมอโดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลายและมีน้ำใจนักกีฬา 2. ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาไทยกีฬาสากลและสุดท้ายปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาต่อไปเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนจะควรมปฏิบัตินะครับ 1. อธิบายการสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬาความแตกต่างระหว่างบุคคลการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาและประโยชน์ของการเล่นกีฬา 2. เลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองเขียนวิธีการปฏิบัติตนในการเล่นกีฬาและประโยชน์ของการเล่นกีฬาและสุดท้าย 3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาและประโยชน์ของการเล่นกีฬา นักเรียนครับคุณครูมีภาพให้สังเกตนักเรียนลองสังเกตภาพหน่อยครับว่าภาพแรกกับภาพที่2บุคคลในภาพกําลังทำอะไรอยู่ครับกาลังเล่นกีฬาใช่ไหมแล้วกีฬาอะไรล่ะเยี่ยมมากครับเพื่อนบอกว่าภาพแรกเป็นกีฬาเทเบิลเทนนิสและภาพที่2นะครับนักเรียนเยี่ยมมากครับเป็นกีฬาฟุตบอลนั่นเองต่อไปครับกีฬาอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นกีฬาเยี่ยมมากครับเป็นกีฬาตะกร้อนะครับภาพที่2นะครับ เยี่ยมจริงๆโอ้โห oh, เพื่อนบอกว่าตอบโดยที่แบบไม่ลังเลเลยเป็นกีฬาว่ายน้ํานะครับนักเรียนครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะครับกีฬานะครับมีหลากหลายชนิดด้วยกันมีหลากหลายจนจนเราเลือกไม่ถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬานั้นเป็นอย่างไรบ้างการเล่นกีฬานะครับจะทําให้ผู้เล่นมีสุขภาพดีกีฬาบางชนิดสามารถเล่นได้ตลอดชีวิตจึงช่วยสร้างเสริมให้สุขภาพดีตลอดชีวิตเช่นกัน การเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองมี3ขั้นดังนี้ขั้นแรกนะครับนักเรียนนักเรียนลองเรียนรู้ด้วยตนเองและเล่นกีฬาที่สนใจอย่างหลากหลายชนิดหมายความว่าไงครับในปัจจุบันอย่างที่ครูเอ,อบอกว่ามีกีฬาหลายชนิดใช่ไหมครับนักเรียนนะครับต้องลองปฏิบัติดได้ตัวเองลองเลือกด้วยตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรไหมแล้วนักเรียนนะครับเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างฟุตบอลวอลเลย์บอตลตะกร้อปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสใช่ไหมครับเยยมมากครับ ต่อไปสเต็ปต่อมาขั้นที่2เมื่อเล่นแล้วเกิดความชอบมีความสุขในการเล่นเกิดคุณค่าเหมาะกับตนเองอาจเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวหรือคู่และกีฬาประเภททีมซึ่งทําให้เกิดการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมเกิดความรักความสามาคัคคีนันเรียนครับจากที่นักเรียนเคยเล่นกีฬามานักเรียนชอบกีฬาอะไรบ้างครับบางคนบอกเควันโดบางคนบอกมวยปั้มเ,เคยเล่นไหมมวยสากล กีฬาอะไรครับเปตองใช่ไหมต่อไปครับเป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่3พิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องไม่แพงมากมีความปลอดภัยสนามหรือสถานที่ที่ไม่ไกลมากหรือสามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งครอบครัวหมายความว่าไงครับนักเรียนเช่นนักเรียนอายุป .5 เนี่ยอายุ11ปีใช่ไหมครับแต่ไปเล่นเวทเรทนนิง่ง หรือไปเล่นฟิตเนสที่เป็นยกลูกเหล็กลูกดัมเบลอันตรายไงครับนักเรียนนักเรียนจะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเอ้ยมันอันตรายเกินไปไหมหรือว่าถ้าเล่นแล้วต้องอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาผู้ปกครองหรือไม่นะครับเมื่อนักเรียนเลือกเล่นกีฬาที่ชอบแล้วและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้นักเรียนจะมีสุขภาพดีแล้วผู้ที่มีความสามารถพิเศษนําไปสู่การเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปได้เราจะเป็นนักกีฬาเราก็ต้องรู้ว่าเราชอบกีฬาอะไรก่อนต่อไปครับ กิจกรรมคำถามชวนคิดนะครับใครตอบได้คุณครูมีรางวัลให้การที่ได้ลองเล่นกีฬาหลายชนิดส่งผลดีอย่างไรเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนตอบมาว่าทําให้เรานะครับคุณครูได้รู้ว่าเรานั้นมีความถนัดกีฬาชนิดใดใช่ไหมหรืออาจจะถนัดกีฬานี้กีฬานี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับหากเล่นกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับตนเองจะส่งผลอย่างไร เพื่อนตอบมาว่าเกิดความน่าเบือ่อเกิดความไม่มีความสุขในชีวิตเกิดความไม่สนุกสนานเป็นต้นใช่ไหมครับอะไรนะและยังอาจให้เกิดอันตรายอีกด้วยโอ้โหเยี่ยมจริงๆริครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยการเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองจะทําให้เล่นกีฬานั้นได้อย่างสม่ําเสมอและทําให้มีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนักเรียนครับ นักเรียนคิดว่าตนเองเล่นกีฬาชนิดใดได้ดีเออลองคิดเน่ยสิว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราถนัดกีฬานี้แล้วเราชอบกีฬานี้แล้วกีฬาชนิดใดที่ทําให้เราเล่นได้ดีมีไหมครับนักเรียนมีไหมบางคนบอกว่าฟุตบอลผมชอบเมสซี่นะครับผมเป็นกองหน้าผมอยากเล่นได้เหมือนนักกีฬาระดับฟุตบอลโลกมีไหมครับนักเรียนมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมครับกีฬาว่ายน้ําใช่ไหมครับ มีอะไรอีกไหมโอ้โหนะครับตอบกันเต็มเลยนะครับนักเรียนแล้วกีฬาชนิดใดที่นักเรียนคิดว่ายังเล่นได้ไม่ค่อยดีอืบางคนบอกว่ากีฬาประเภททีมครับครูอาจจะเป็นกีฬาที่เล่นร่วมกันหลายหายคนเพราะว่ากีฬาหลายหลายคนมันเข้าใจกันยากครับครูอย่างเช่นวอลเลย์บอลครับมีตำแหน่งเซตเตอร์ตำแหน่งตัวตบหัวเสาตำแหน่งริเบโลครับมีหลายคนมี6กคนมาทําให้ดูวุ่นวายพวกผมต้องใช้ความเข้าใจกันมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับนักเรียนคุณครูเป็นกำลังใจให้นะครับ นั่นเองครับการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบัติตนตามสิทธิของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหมายความว่าไงครับเวลาที่เราเล่นกีฬาใช่ไหมครับถ้าเราเล่นคนเดียวโอเคเข้าใจได้แต่ถ้านัรียนเล่นกีฬาประเภททีมบอลเล์บอลฟุตบอลน,นักเรียนจะต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นนักเรียนถนัด ในการยิงจุดโทษหรือมีความเร็วแต่เพื่อนอีกคนอาจจะไม่ถนัดความเร็วเขาอาจจะมีการยิงประตูได้ดีเป็นต้นนะครับนักเรียนชนั้นแล้วนักเรียนจะต้องไม่บูลลี่คนอื่นและยอมรับสิทธิของผู้อื่นนะครับต่อไปครับนักเรียนในนักเรียนลองช่วยครูเอตอบเสียงดังฟังก์ชันหน่อยครับว่านักเรียนครับนักเรียนคิดว่าทุกคนมีความเหมือนกันไหมครับมีความเหมือนหรือแตกต่างใครคิดว่าเหมือนยกมืออ๋อยกไม่กี่คน ใครคิดว่าไม่เหมือนยกมือโอ้โหยกมือกันเต็มเลยนะครับเยี่ยมมากครับแล้วมีความแตกต่างด้านใดบ้างอ่าบางคนตอบว่าร่างกายรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงใช่ไหมครับความเป็นอยู่ครอบครัวใช่ล้วครับนักเรียนคนเรามีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคนเรามีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมความแตกต่างเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นขนาดและรูปร่างความชอบความสนุกสนาน ความท้าทายความเรียบง่ายวัยของบุคคลในครอบครัวสังคม Store, และฐานะทางเศรษฐกิจนะครับนักเรียนนักเรียนต้องยอมรับความแตกต่างกันได้นะครับต่อมาครับนักเรียนนักเรียนจึงควรเรียนรู้และศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้จักเห็นอกเห็นใจเห็นไหมครับนักเรียนคุณครูนเน้นย้ํานะครับรู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทํากิจกรรมต่างๆรวมทั้งการเล่นเกมและกีฬาไทยกีฬาสากล เมื่อยอมรับได้แล้วจะทําให้เรานะครับมองโลกในแง่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสงบสุขมีแนวปฏิบัติดังนีน้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าเราอยากมีสังคมที่มีความสุขจะปฏิบัติได้อย่างไรข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียน เคารพสิทธิของกันและกันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างวันนี้เราจะเล่นกีฬาอะไรกันดีนะวันนี้เราจะแบ่งทีมกันยังไงดีนะเห็นไหมครับเราจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของการและกันไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่ถูกนะครับข้อที่2รู้จักใช้สิทธิของตนเองรวมทั้งแนะนําให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนเองเช่น ช่เลยครับควรตอบอย่างมีเหตุผลไม่ใช้กําลังในการตัดสินหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินเช่นเราว่าเล่นอันนี้ดีกว่าไหมเราว่าแบ่งทีมแบบนี้ดีกว่าไหมมันถึงจะสนุกแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาข้อที่3เรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเมื่อเราได้เล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมใดก็ตามก็ควรจะได้เล่นกีฬาเท่าๆกันก็คือแฟร์แฟนะครับ ไม่ใช่มีการลำเอียงคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่อย่างนี้ไม่ถูกนะครับต่อไปครับมาช่วยคุยตอบ่อยสิตอบได้มีรางวัลคำถามชวนคิดนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องเล่นกีฬาร่วมกับผู้อื่นคุยให้เวลาคิดคำตอบคู่หนึ่งครับติ๊กตอกติ๊กตักติ๊กต,ตักตหมดเวลามีเพื่อนตอบเราว่าไม่ใช้ความรุนแรงครับปฏิบัติตามกฎกติกาค่ะเยี่ยมมากครับต่อมาครับ เมื่อสามารถยอมรับความแตกต่างได้แล้วจะส่งผลดีอย่างไรโอ้โหเพื่อนยกมือกันตอบเต็มเลยเพื่อนตอบมาว่าจะทำให้พวกเรานะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับโอ้โหสุดยอดเลยครับปม,มือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมจริงๆริงนัเองครับมาเดี๋ยวเรามาช่วยคุอสรุปความรู้แบบเสียงดังฟังชัดหน่อยแต่ละคนมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านจึงควรําความเข้าใจใช่ไหมครับ เพื่อยอมรับความแตกต่างในการทํากิจกรรมต่างๆทําให้เรานั้นมองโลกในแง่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนช่วยครูเอตอบครูเอมีความสุขมากนะครับพวกเราช่วยกันตอบเสียงดังฟังชัดมากตอบไปเลยครับนักเรียนนักเรียนครับใครตอบได้เดี๋ยวครูเอจะแจกรางวัลน,นักเรียนเคยได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือไม่เอ,อใครเคยไหมไหนใครเคยได้รับบาดเจ็บยกมือ อ่ะสุดหล่อหลังห้องยืนครับหนูเคยเจ็บอะไรบ้างครับปวดแขนขณะเล่นวอลเลย์บอลเจ็บไหลขณะเล่นวอลเลย์บอลเตะฟุตบอลข้อเท้าพลิกเล่นฟุตบอลตะคริวขึ้นแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่นักเรียนตอบคุณครูมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเออโอ้โหพวกเราตอบครูชื่นใจมากคําตอบนี้ผมไม่ได้ทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับบางคนผมเพิ่งหายเจ็บได้วันสองวัน แต่ผมไม่ได้พักไม่ได้ใช้เวลาในการรักษาในการหายขาดผมก็มาเล่นเยี่ยมมากครับนักเรียนปัจจัยหลักในการบาดเจ็บนะครับเกิดจากหนึ่งเราไม่ทาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคุณครูบอกรอบที่108แล้วนะครับว่าเวลาเราเล่นกีฬาเราต้องอบอุ่นร่างกายโดยการวอร์มอัพใช่ไหมครับและสุดท้ายเวลาที่นักเรียนเล่นกีฬาเสร็จเราต้องทาการคลูดาวนะครับและที่สําคัญหากนักเรียนเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนักเรียนควรจะรักษาตัวเองให้หายขาดก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับเยี่ยมมากครับ ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาเราไปดูกันเลยว่ามันมีกี่วิธีและวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เราไม่ต้องบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 1. นนักเรียนจะต้องเลือกประเภทของกีฬาที่เหมาะสมกับวัยเช่นอะไรครับอย่างที่ครูยเคยบอกไปว่าอย่างพวกเราเนี่ยยังเด็กน้อยอยู่อายุ11ปีเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาประทะเช่น พวกเรายังไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะไปเล่นกีฬารักบี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการชนการประทะเป็นต้นนะครับ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์และสวมเครื่องมือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเล่นกีฬาพวกเรากําลังเตะฟุตบอลอยู่สิ่งที่สําคัญเลยคือต้องมีรองเท้าก่อนแน่นอนครับถ้าบางคนใส่รองเท้าสแตดบางคนเท้าเปล่าแบบนี้คนที่เท้าเปล่าอาจจะเกิดบาดเจ็บได้นะครับและที่สําคัญ เวาที่นักเรียนทําการแข่งขันอยู่นักเรียนควรใส่สนับแข้งนะครับเพื่อจะได้ป้องกันการกระแทกหรืออาจจะทําให้ขาหักได้นะครับถ้านักเรียนไม่ใส่นะครับ 3- นักเรียนจะต้องงดเล่นกีฬาขณะเจ็บป่วยครูพูดไปแล้วใช่ไหมครับงดเล่นกีฬาขณะเจ็บป่วยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรครับเราจะต้องควรรักษาให้หายก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะ 4. เลือกใช้อุปกรณ์การเล่นกีฬาที่เหมาะสมและตนเองถนัดไม่เล่นกีฬาที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นอะไรครับนักเรียนไม่เอาของแข็งแขงมาเตะแทนลูกฟุตบอลอย่างลูกฟุตบอลมันนุ่มใช่ไหมครับบางทีเราเอาลูกมะพร้าวมาเตะเนี่ยครับนักเรียนอยากเตะมากจนลืมคิดไปว่าอุปกรณ์นั้นมันอาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้นะครับ 5. ควันอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาและคลายกล้ามเนื้อหลังจากเล่นกีฬาเสร็จทุกครั้งก่อนเล่นกีฬาวอร์มอัพ หลังจากเล่นกีฬาคููดาวนะครับ6ไม่เล่นกีฬากลางแดดจัดหรือฝนตกเพราะว่าอะไรครับหากนักเรียนนะครับเล่นกีฬาในตอนพักกลางวันแบบแดดร้อนจัดเนี่ยครับอาจจะทําให้เราเป็นลมได้ใช่ไหมครับนักเรียนหรือถ้าเล่นกีฬาขณะฝนตกอาจจะเสี่ยงต่อโดนฟ้าผ่าหรือว่าเป็นหวัดได้นะครับนักเรียนฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องปฏิบัติด้วยนะข้อนี้สําคัญนะครับ 7. ไม่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายอย่างหักโหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้านักเรียนหักโหมนะครับอาจจะเกิดอาการช็อกได้หรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันนะครับ ถ้านักเรียนเล่นกีฬาแล้วรู้สึกหายใจแรงหอบหรือคอแห้งควรจะเล่นต่อหรือจะพักครับเยี่ยมมากครับเราต้องควรที่จะพักนะครับ 8. ปฏิบัติตามกฎกติกาของกีฬาอย่างเคร่งครัดนักเรียนครับข้อนี้สําคัญมากนะครับนักเรียนรู้อ่รล้ว,ว่าเราเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องรู้จัก3ข้อคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเราจะต้องเคารพกฎกติกาเพื่อที่เราจะได้เป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบนะครับ ต่อไปครับเดี๋ยวเรานะครับมาช่วยคุยตอบหน่อยกิจกรรมให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กําหนดให้แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดใครตอบถูกหมดมีรางวัลมาแจากหนึ่งเล่นกีฬากลางแจ้งในขณะที่ฝนตกนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับเออให้เวลาคิดคําตอบครูหนึ่งครับผิดนะครับเย่ยมมากโู้เพื่อนตอบด้วยความรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคุยบอกไปแล้วว่า ถ้าอะไรครับถ้าขนาดที่ฝนตกเราควรที่จะเข้าร่มนะครับถ้าหากเราฝืนเล่นต่อจะทําให้เราไม่สบายได้และเสี่ยงต่อฟ้าผ่าด้วยนะครับต่อมาเลือกใช้อุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับกีฬาเออถูกหรือผิดเยี่ยมมากครับถูกต้องนะครับก็เพื่อนบอกว่าก็ครูเอยกตัวอย่างตะกี้ครับถ้าเราอยากเตะลูกฟุตบอลไม่มีลูกฟุตบอลไปเอาลูกมะพร้าวมาเตะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับต่อมาครับ ไม่เล่นกีฬาหนักๆขณะที่มีอาการเจ็บป่วยอถูกหรือผิดเยี่ยมมากครับก็คือหากเรามีอาการเจ็บปว่วยเราควรที่จะพักผ่อนให้หายก่อนนะครับ c เล่นกีฬาได้ทันทีโดยไม่ต้องอบอุ่นร่างกายสมมุติว่ากินข้าวเสร็จรับประทานอาหารเสร็จลงมาสนามฟุตบอลไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและลงมาเตะบอลเลยแบบนี้ควรหรือไม่ควรถูกหรือผิดครับเยี่ยมมากครับเพื่อนบอกว่าผิดนะครับเพราะว่าอะไรครับ ก่อนที่จะเล่นกีฬาทุกครั้งเราจะต้องทําการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งนะครับ 5. หากรู้สึกเหนื่อยขณะเล่นกีฬาให้ค่อยๆหยุดพักก่อนผิดหรือถูกเออเยี่ยมมากครับถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเวลาที่เราเตะฟุตบอลอยู่หรือว่าเล่นกีฬาอยู่รู้สึกเหนื่อยหอบเราต้องพักก่อนนะครับอย่าไปหักโหมนะครับเดี๋ยวเกิดอาการช็อกอีกนะครับนัเ่เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูสรุปความรู้หน่อยสิสรุปความรู้ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาช่วยลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่างๆจากการเล่นกีฬาได้ทําให้เราสามารถเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยจากการเล่นกีฬานั้นนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการได้เล่นกีฬาร่วมกับคนอื่นกับเพื่อนส่งผลดีอย่างไรโอ้โหเพื่อนตอบมาว่าเกิดความสามัคคีครับเกิดความสนุกสนานเกิดการยอมรับ ของการเล่นกันเย่ยมมากครับเมื่อนักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองสนใจหรือถนัดนักเรียนรู้สึกอย่างไรเออบางคนบอกว่ารู้สึกแฮปปี้ครับรู้สึกสนุกสนานรู้สึกเอนจอยมีความสุขเยี่ยม,มากครับนักเรียนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการเล่นกีฬาของเราเนี่ยประโยชน์ของการเล่นกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพไปดูกันเลยครับหนึ่ง ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีการจเจริญเติบโตอย่างสมวัย 2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้นานไม่อ่อนเพียง่าย 3. ช่วยควบคุมน้ําหนักตัวทําให้มีรูปร่างสมส่วนและมีบุคลิกภาพที่ดี 4. ช่วยทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสรู้สึกกระปี้กระเป๋าอ่า 5. สร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายต่อไปครับกิจกรรม นักเรียนอยากจะทํางานแล้วใช่ไหมให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพแล้วร่วมกันจําแนกผลที่เกิดขึ้นออกเป็นทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจและอารมณ์แต่นี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนนี่นะนักเรียนลองดูนะคุณครูนะครับจะกําหนดมาให้เช่นกล้ามเนื้อแข็งแรงล่าเรืองแจ่มใสดูสิว่าเออยู่ที่ทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจและอารมณ คณครูให้เวลาคิดคำตอบคู่นึงครับให้เวลาได้อ่านก่อนนะหมดเวลามาเดี๋ยวเรามาช่วยครูเอตอบครับนักเรียนครับกล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่ในด้านใดครับเยี่ยมมากครับทางด้านร่างกายนั่นเองโอ้สุดยอดจริงๆแล้วร่าเริงแจ่มใสละครับผลที่เกิดขึ้นอยู่ทางด้านใดเยี่ยมมากทางด้านจิตใจและอารมณ์ต่อไปครับ ผ่อนคลายจากความเครียดอยู่ด้านเยี่ยมครับอยู่ด้านจิตใจและอารมณ์เนาะนะครับไม่เครียดต่อไปครับมีการเจริญเต,ติบโตที่สม,มัยอยู่ด้านร่างกายนั่นเองต่อไปสดชื่นรื่นรมเยี่ยมมากครับจิตใจและอารมณ์เนาะและสุดท้ายนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคก,ก็คือทางด้านร่างกายนั่นเองครับเอาปมมือให้ตัวเองหน่อยนั่นเลยครับมาช่วยครูเอสรุปความรู้หน่อย การเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองเป็นประจำส่งผลดีต่อด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาสรุปความคิดรวบยอดแต่ละคนควรเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาซึ่งจะทําให้เรามีสุขภาพดีจากการเล่นกีฬาและนี่ครับพวกเราเรียนเนื้อหากันไปแล้วคุณครูเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะครับ อยากที่จะทําชิ้นงานเราไม่ล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูชิ้นงานกันเลยชิ้นงานนะครับให้นักเรียนเสนอวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาที่นักเรียนเล่นเป็นประจําแล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดนะครับและนี่คือตัวอย่างแผนภาพความคิดนะครับนักเรียนก็เขียนกีฬามาที่นักเรียนสนใจที่เคยเล่นมานะครับก็เขียนกีฬาได้แล้ววิธีปฏิบัติตนผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว เชิญลงมือปฏิบัติได้เลยครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้โหคนครูเห็นพวกเรานะครับตั้งใจทําอย่างขมักขม้นเลยเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้หลังการปฏิบัติกันการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเล่นกีฬาทำให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตและตอนนี้นะครับนักเรียนมีเพื่อนของเรานะครับส่งคุเอมาเยอะเลยเดี๋ยวคุเอขออนุญาตสุ่มตัวอย่างของเพื่อนนะครับสุ่มมาแล้วอ่านี่นะครับโอ้สุดสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเพื่อนกันว่าเพื่อนนั้นเลือกกีฬาชนิดใดและนี่นะครับเป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดของเพื่อนเพื่อนเลือกกีฬาฟุตบอลนะครับ เรามาดูวิธีการปฏิบัติตนของเพื่อนกันอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นแต่งกายถูกระเบียบและเคารพก,กฎกติกาเยี่ยมมากครับผลที่เกิดขึ้นก็คือสนุกสนานร่าดเริงแจม่มใสร่างกายแข็งแรงไม่เกิดอันตรายขณะเล่นนักเียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากได้ดูตัวอย่างของเพื่อนแล้วอันนี้แค่ตัวอย่างเพื่อนคนที่1นนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างเพื่อนคนที่2ถ้าไม่มีใครเสนอในอะไรปบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของนักเรียนคนที่2กันเพื่อนของเราเขียนมาว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสวิธีปฏิบัติตนของเพื่อนก็คือเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้เล่นกีฬาอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเคารพกฎกติกาผลที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายคล่องแคล่วขึ้นอารมณ์สดชื่นแจ่มใสเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ดูแบบบันทึกของเพื่อนคนที่2มีใครจะเสนอแนอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากครับและต่อไปครับเป็นสิ่งที่นักเรียนลอยคอเอ้ยรอคอยที่นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบนะถ้าใครพร้อมแล้วเราไปดูข้อสอบกันเลยข้อสอบข้อแรกข้อใดใช้วิธีการเลือกเล่นกีฬาได้เหมาะสมก้ไกลเลือกเล่นกีฬาที่อุปกรณ์ราคาแพงขอใคร เลือกเล่นกีฬาที่ต้องเดินทางไปเล่นไกลๆขอควายเลือกเล่นกีฬาที่สนใจและมีความผาดโผนงองงูเลือกเล่นกีฬาที่เล่นได้ทุกที่และเล่นได้ทุกคนเออคุยให้เวลาคิดคําตอบคู่หนึ่งครับหมดเวลาไหนใครตอบกอไก่ย,ยกมือไม่มีใครตอบขอไขย,ยกมือไม่มีใครตอบงองงูยกมือโอ้ งงงูยกมือเต็มเลยการเล่นกีฬาที่เหมาะสมก็คือเล่นได้ทุกที่และเล่นได้ทุกคนใช่ไหมเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อใดเป็นวิธีการเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสมก็คือเลือกเล่นกีฬาได้ทุกที่และเล่นได้ทุกคนนั่นเองข้อต่อไปครับนักเรียนการกระทําในข้อใดแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเล่นกีฬาขอไกลปฏิบัติตามแผนการเล่นที่วางไว้ ขอใครแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลพอควายต่อว่าเพื่อนที่ทําให้ทีมเสียคะแนนและงองูคอยให้กําลังใจกันและกันขณะเล่นเออให้เวลาคิดคําตอบคู่นงครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกหมดเวลาโอ้โหเพื่อนตอบเสียงดังฟังชันมากครูเอ๋ครับข้อนี้ตอบคอควายครับมีใครตอบไม่เหมือนเพื่อนไหมไม่มีใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยกัน คอควายต่อว่าเพื่อนที่ทําให้ทีมเสียคะแนนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคออควายเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับการกระทําที่ไม่เหมาะสมก็คือเราไม่ควรที่จะไปต่อว่าเพื่อนนะครับข้อสุดท้ายขอ้อใดแสดงถึงการกระทําที่เป็นอันตรายในการเล่นกีฬาขอไกลตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาก่อนการเล่นขอใครเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก จิงหรือเปล่าคอควายอบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนการเล่นกีฬาและงองูเล่นกีฬาในพื้นที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาคิดคำตอบครูหนึ่งครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอตกตอดูสิว่าใครจะถูก3ข้อนะครับถ้าใครถูก3ามข้อนะครับเดี๋ยวมารับรางวัลกับครูนะหมดเวลานักเรียนครับไหนช่วยครูให้ตอบหน่อยครับใครตอบคอควายยกมือ ไม่มีงองงูยกมือ,อยังไม่มีกอไก่ยกมือเอ้ายังไม่มีเราตอบข้ออะไรกันนะอะไรนะขอไข่ค่ะขอไข่ครับมัม่นใจไหมเปลี่ยนคําตอบไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคเรามาดูกันขอไข่เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเป็นการกระทําที่อันตรายเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับการกระทําที่อันตรายที่สุดคือหากเราเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักนั่นเองครับคนนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์เราจะต้องรู้จัก รู้จักหยุดบ้างนะครับอย่างหักโหมนะครับจนเกินไปเนาะนักเรียนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่7ในรายวิชาพลศึกษาเรื่องการเลือกเล่นกีฬาคุณครูเชื่อว่าพวกเราได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับได้รู้ถึงวิธีการเลือกเล่นกีฬาได้รู้ถึงว่าเราจะเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัยทําอย่างไรเราจะป้องกันอันตรายได้อย่างไรขอให้นักเรียนนะครับนําความรู้นี้ไปใช้กับตนเองเมื่อใช้กับตนเองแล้วสามารถเผยแพร่กับคนในครอบครัวกับเพื่อน กับพ่อแม่หรือว่าญาติสนิทมิสหายได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาถาาัดไปสำหรับวันนี้คุณครูวีระเทพขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย